คิดจะมาขู่คนอย่างฉันเหรอมันไม่ง่ายหรอกนะที่จริงฉันน่ะขอเตือนเธอดีกว่าทั้งที่ฉันน่ะเตือนเธอแล้วเธอยังเอาครอบครัวฉันเข้ามาเกี่ยวด้วยทำไมล่ะฮะทำไมเธอจะต้องทำร้ายย่าเพื่อเอาตัวเองให้รอดด้วยล่ะฮะวันนี้เธอรอดไปได้นะอัตราแต่ว่าฉันไม่พอใจมากฉันไม่ชอบเธอมากๆเลยและฉันจะเตือนเธอไปครั้งสุดท้ายจำเอาไว้ให้ดีนะถ้าเธอกล้าทำอะไรครอบครัวนี้อีกฉันเนี่ยแหละที่จะทำลายชีวิตเธอด้วยตัวของฉันเองเลยนี่มันจุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละนะเธอยังต้องเจออะไรอีกเยอะแยะมากมายถ้ามีใครมาขวางฉันกับอักฉันแล้วก็ฉันจะฆ่าให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนๆของเธอฉันจะจัดการให้หมดเลยนั่นแก่นั่นเอาแต่ชี้นิ้วสั่งสอนคนอื่นอยู่ได้เธอไม่คิดบ้างเหรอมันน่าเบื่อมากแค่ไหนแค่คนตายไม่มีอะไรมากมายหรอกนะถ้าตายไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นมันก็เป็นเรื่องดีแล้วทำไมเธอไม่ไปจากบ้านหลังนี้สักทีล่ะถ้าครอบครัวเธอต้องเป็นอะไรพ่อเราเนี่ยทะเลาะกันล่ะเธอจะคิดยังไงแล้วอย่ามาว่าฉันทีหลังแล้วกันอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันเธอมีปัญหากับฉันนะงั้นเธอก็มาปะทะกับฉันสิทำไมจะต้องลากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยล่ะเธอจะต้องโดนลงโทษที่เข้ามายุ่งและแน่นอนคิดว่าเธอจะหนีไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอไม่มีทางวันหนึ่งเธออาจจะถอดใจแต่ฉันไม่มีทางถอดใจฉันต้องการอักชัดมากๆอักชัดเท่านั้นแค่อักชัดคนเดียวเท่านั้นเธอเข้าใจไหมเข้าใจเอาไว้ดีกว่านะวิวาห์อลเวงจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.